ึ่งโชว์ฟอร์มมานะครับที่พิมายจังหวัดนครราชสีมาครับ24กับ29ปีครับส่วนสูงนี่แจ็คคูเปอร์ครับที่สูงยาวกว่าส่วนในเรื่องของไฟชกครับก็พอๆกันเลยนะครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับแสนศักดิ์ก็ประเภทบูดุดันครับไฟก่อนนี่โดนต่อยหล่นครับแต่ว่ากลับมาไล่เอาคืนครับขณะที่แจ็คคูเปอร์ครับโอ้โหโดดเด่นเหลือเกินครับคนนี้นี่ถือว่าฟอร์มแจ่มครับที่กุ้ยช่ายว่าครับฟอร์มช่วงหลังๆนี่โอ้โหทำผลงานได้ดีทั้งคู่เลยครับก็ชนะหมื่นอาคมสิทธิ์เจ๊ติ๋มเอาไว้นะครับทางด้านแจ็คคูเปอร์ไว้ที่นี่แหละครับเตรียมสวดเป็นทางการอีกครั้งครับก็ต้องบอกว่าได้ใหญ่นิดนึงครับทางด้านแจ็คคูเปอร์นี่ครับซ้ายมือครับสุสาครสกลิ่นมีครับอีกหนึ่งตำนานมวยไทยของเราครับล่าแชมป์มามากมายเดี๋ยวดูครับว่าวันนี้นี่ลูกศิษย์ของสุสาครเนี่ยจะชนะไหมเพราะว่าอีกหนึ่งคนเนี่ยก็คือจางคีเต่านะครับคู่ต่อไปนักชกแดนมังกรที่ต้องบอกว่าผลงานติดตาแฟนมวยครับเดี๋ยวดูคู่นี้กันครับยกแรกคู่ที่4ของเรานะครับในแบบฉบับของซุปเปอร์ไฟท์คาดเชื่อครับขวาเตะไปครับเช็คยางช่วงล่างมีซ้ายครับซ้ายหน้าพยายามสอยคางเลยครับหมัดของแจ็คคูเปอร์ออกคมทุกลูกนะครับแจ็คคูเปอร์ดูครับแม่ออกคืนเหมือนกันครับแสนศักดิ์นี่ใหญ่ธรรมชาติเลยนะครับพิกัดนี้73กิโลแจ็คนี่ก็ประเภทออกได้รวดเร็วครับคมเป็นทุกลูกเหมือนกันครับซ้อมกับสุสาครนะครับไฟนี้ขยับเดินเข้าหาเท่ากับว่าคนหนึ่งไม่มีลูกคมคมกริบกริบครับส่วนอีกหนึ่งคนครับออกหนักหนักเลยครับแสนศักดิ์แจ็คคูเปอร์ขยับเข้าไปครับซ้ายเตะก่อนครับซ้ายชิงเตะก่อนขวาพยายามเจาะล่างขึ้นไปครับแสงสันหักซ้ายจิ้มซ้ายจะพยายามจะจิ้มซ้ายเตะซ้ายครับแต่ว่าแข้งซ้ายหลุดไปครับเจอขวาเตะจ่อมานี่หลอกครับแน่หลอกเหมือนจะเตะเล็บแล้วขโมยลักต่อยหมัดขวาครับแสงสันก็เลยจะโชว์วุฒิเหมือนกันนะครับแจ็คนี่ก็ประเภทแข็งแกร่งครับเดินเข้าหาแล้วตอนนี้ดูว่าทีเด็ดจะมาเมื่อไหร่ครับยังเจาะแนวป้องกันของทั้งคู่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องมีคนเจ็บก่อนครับเอาเตะล่างไปเบิ้ลไป2ทีครับแสนศักดิ์พยายามเน้นที่ช่วงล่างแล้วครับนี่ครับเจาะมาอีกแล้วครับพับนอกของแจ็คคูเปอร์ครับพับล่างอีกแล้วครับพยายามจี้ไปจุดนั้นนะครับเกมของแสนศักดิ์ครับแจ็คคูเปอร์ก็เตะพับในคืนแข้งขวาแสนศักดิ์แจ็คคูเปอร์ขยับขึ้นมาซ้ายกับขวาครับใครเตะก่อนแข้งซ้ายมาแจ็คคูเปอร์ก็พยายามลำเลียงอาวุธกันนะครับยกแรกของทั้งคู่ขยับเข้าไปสูดเข้าไปแสนศักดิ์ไม่ชัวร์ก็ยังไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าผีผามครับแข้งนี้ก็โดนเตะสกัดไว้อีกเกมก็ยังไม่เปิด 100% นะครับพยายามที่จะหาจังหวะกันอยู่ครับเล่นไปที่ช่วงล่างครับเอาครับแสนศักดิ์เตะบนมากครับเตะบนแม่จะเอาคืนไม่โดนครับยังพาตัวเองรอดจากการเอาคืนได้ครับทางด้านแสนศักดิ์แจ็คคูเปอร์เริ่มจะเบียดหายใจลดต้นคอมากขึ้นแล้วครับเอาหมัดซ้ายแม่ซ้ายเข้าโอ้ยแม่เจอจับทุ่มลงไปครับแจ็คคูเปอร์พยายามสลับกาดเข้าไปจิ้มหมัดนะครับเพื่อจะหนีลูกเจาะยางแต่สุดท้ายท้ายสุดครับโดนอุ้มไปเททิ้งอยู่ดีหมดยกแรกก่อนครับจะดูภาพช้าของยกที่ผ่านมานะครับระหว่างแสนศักดิ์กับแจ็คคูเปอร์จังหวะแข้งซ้ายครับของแจ็คคูเปอร์ครับนี่แต่เตะและต่อยเลยครับดีว่าทางด้านนักชกจากอังกฤษนี่รู้ทันครับตั้งการ์ดไว้ก่อนนี่ขวาบนครับก่อนจะเอาคืนครับแม่เอาตัวรอดไปได้ครับทางด้านแสนศักดิ์จังหวะรัวหมัดครับเข้ามาท้ายยกนี่ก็เริ่มจะเกมเปิดเ
เดี๋ยวทำมาถึงยกที่2แล้วนะครับสำหรับคู่ที่4ในรายการไทยไฟท์ลีกครับย้ำอีกครั้งครับคู่6คู่7ครับศึกเมื่อรอบเดียวสุดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ครับทีมภาคตะวันออกประทับทีมภาคเหนือนะเจอแข้งซ้ายครับพยายามต่อยหมัดคืนถีบไว้ก่อนครับแหมถีบไปที่หัวเข่าเลยครับเตะซ้ายแจ็คคูเปอร์ซ้ายหลบได้แสนศักดิ์ขยับเข้าไปแหมจะเตะซะหน่อยครับเจอถีบมาถึงก่อนครับถีบจุกจิกกวนใจครับคอยสกัดจังหวะโอ้หมัดซ้ายหมัดซ้ายแจ็คคูเปอร์ทิ้งไปดื้อเกี่ยวได้เกี่ยวได้หมัดขวาสับเข้าไปในพยายามจะเทอ้าวเด้งครับเด้งครับขอสักเข่าครับแต่ว่าขอโทษนะครับเพราะว่ากรรมการเข้ามาแยกแล้วครับเริ่มจะมีหมัดมานะครับแจ็คคูเปอร์ยกนี้นี่สุสาครสั่งเดินเต็มสู่อ้าวแม่แต่ว่าเจอหมัดสวนกันครับแม่สวนมีขาสั่นครับแจ็คเจอหมัดของแสนศักดิ์เหมือนกันครับยกนี้นี่เกมเริ่มจะเปิดเต็มที่แล้วครับต่างคนต่างไม่ยอมแจ็คคูเปอร์ขยับไปนี่ครับหนักๆแรงๆครับยังระมัดระวังตัวกันอยู่มีหมัดนะต้นๆแต่ว่าพอโดนเอาคืนนี่แจ็คก็ไม่กล้าเดินครับเพราะก่อนหน้านี้พยายามเดินเข้าไปแล้วพอผีถามน่าจะเจอหมัดของแสนศักดิ์นะครับเล่นเอาจังหวะนั้นมีพังงะเหมือนกันนะครับวงในครับแสนศักดิ์พยายามเนี่ยชิงความได้เปรียบครับขวางหน้าไว้ส่วนแจ็คกัดนิ้วซะเลยอร่อยเลยกำลังอร่อยเลยอาจารย์ไม่น่ารีบแยกเลยเข้มๆเอาครับลุยต่อครับแจ็คโดนหมัดเข้าไปในเหมือนความมั่นใจจะหายไปพอสมควรครับสักนี่ก็เน้นตั้งรับจับทางครับแข้งซ้ายมีเตะล่างคืนมาครับแจ็คโอ้หมัดแม่แม่ครับสาวใกล้กว่านี้ครับโอกาสหล่นก็มีเอาละครับแจ็คได้ใจขึ้นมาอีกแล้วครับปล่อยหมัดได้หมัดหนึ่งเอาครับขวาอีกทีนึงครับแสนศักดิ์เริ่มจะโดนหมัดการทักจะไม่ดีครับเจอหมัดเข้าไปโอ้โมเมนตัมคู่นี้ครับมากลับไปกลับมาครับตอนนี้เป็นแจ็คเริ่มจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเตะขวาจับได้เกี่ยวแล้วโต้คืนด้วยแข้งขวาแสนศักดิ์เตะซ้ายครับซ้ายหน้าดีดไว้ก่อนเลยนะครับมาแบบรวดเร็วเลยครับกระแทกไปหมัดของแจ็คคูเปอร์ในครับเสียบมาเสียบคืนได้ดูทั้งรอบดูทั้งในคู่นี้ครับอาวุธนี่ครบมือทั้งคู่ขยับเข้าไปซ้ายจิ้มคอยจิ้มคอยกระแทกหมัดขวาหมายพลุดปุ๊บแต่หลุดปุ๊บเจอหมัดบวกของแสนศักดิ์โอ้นี่แหละครับใครหลุดใครเหลือนี่เพียงทำไม่ได้เลยครับอีกฝ่ายนึงมีจ้องจะลงโทษทันทีแจ็คขยับเดินเข้าไปอาวุธนี่ก็ถือว่ายังสูสีกันที่สุดแล้วครับผ่านมาเกือบจะ2ยกแล้วก็หมดยกแม่มีหมัดก่อนจ่าด้วยครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาไปดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับดูหมัดช่วงต้นเกมของทางด้านแจ็คคูเปอร์ครับดึงสวยงามครับจะฟาดหางจระเข้ก็ยังติดอยู่ดูใกล้ๆแบบโคตรอัพครับหมัดครับเกือบหล่นครับหมัดนี้นี่ตาลอยเลยครับเป็นหมัดที่ทำให้แจ็คคูเปอร์เนี่ยต้องคิดหนักครับก่อนจะเข้าไปแข่งซ้ายทีนึงครับของแสนศักดิ์พิมายพงศธรดูวงในครับป้ายหน้าครับกัดนิ้วหรือเปล่าไม่มีนะฮะและนี่ครับเสียบเข่าครับของแสนศักดิ์ดูจังหวะ2แสนศักดิ์นี่ใช้ได้เลยครับนี่หมัดของแจ็คคูเปอร์ครับขวานี่ก็ได้เต็มๆเหมือนกันครับในช่วงไปปลายยก2แม่ก็เข้ามาในหลุดหลวมนี่ก็โดนทันทีเหมือนกันครับนี่ขวายาวๆครับก่อนหมดยกนะครับโดนปุ๊บหมดยกปั๊บยังไม่ทันได้แก้ตัวครับเนี่ยครับเวลาแก้ตัวมาถึงแล้วครับหมัดนั้นเอาคืนหรือเปล่าครับโดนช่วงปลายของแจ็คคูเปอร์เตะซ้ายครับแสนศักดิ์แจ็คคูเปอร์ก้าวเสียบเลยหมัดซ้ายเจอแข้งซ้ายคืนขยับเข้าไปครับแจ็คคูเปอร์เกี่ยวไว้ก่อนครับถีบคืนขยับหลอกจะถีบก็โดนเตะซ้ายครับ
นี่มัดขวาครับจิ้มไปจับได้จับได้เกี่ยวได้แต่เทไม่ได้ของเรือไม่ตกเลยนะครับแสนศักดิ์แจ็คก็ต้องพยายามเดินเข้าหาแข้งซ้ายหน้าเนี่ยถือว่ารบกวนก่อกวนการเดินของแจ็คตลอดเหมือนกันครับแข้งซ้ายของแสนศักดิ์อาวุธนี่ก็ต้องบอกว่าคู่ขี้อ้าวครับแม่มีหมัดตัดลำตัวแม่สอกคืนมาทันทีเหมือนกันครับอยู่วงในกระชากมามีแผลแตกนะครับที่บริเวณดั้งจมูกครับของแสนศักดิ์แจ็คต้องขยับเข้าไปครับเดินเกมกดดันเจอเข่าคือได้มาโอ้สอกเจอแข้งซ้ายครับแต่ไว้ก่อนเจอหมัดของแจ็คข้างบนสวนมาเลยครับจังหวะเอาคืนหลังจากโดนแข้งขยับเข้าไปแจ็คคูเปอร์แข้งขวาแสนศักดิ์หลุดซ้ายไม่ช่วยยังไม่ออกโดนลำตัวต่อยใบหน้าคืนวงได้มัดแล้วตีไม่ถนัดกรรมการจับแยกสูสีกันแบบนี้นี่ระวังจะมียก4นะครับแจ็คก็ยังเดินเข้าหาอยู่จ้องครับจ้องแล้วแยบยับเปิดทางครับแต่ตอนนี้นี่ชัดเจนแล้วครับว่าแสนศักดิ์นี่มาตั้งรับส่วนแจ็คนี่ต้องการจะบุกครับยังเบียดยังอยู่ในเส้นทางขยับซ้ายก็เอาครับหมัด1 2แจ็คไปอีกทีนึงเอาครับแสนศักดิ์ดูตื้อๆไปครับเกมช่วงนี้ก็แหมอึดอัดแล้วครับอึดอัดแล้วครับขวาเตะจ่อไปแจ็คคูเปอร์แสนศักดิ์จับได้แกเทซะเลยครับขยับเข้าไปครับแจ็คคูเปอร์ไม่ต่อยเจอโฉบเข้ามารวบไว้ครับเจอแสนศักดิ์โฉบเข้ามารวบเอาไว้ครับขยับเข้าไปแจ็คคูเปอร์มาขวาอุ้ยมาหาจังหวะคลอสลำตัวครับแหมเสียงดังฟังชัดดีเหลือเกินครับหมัดขวาของแจ็คคูเปอร์พยายามที่จะมีความหลากหลายครับโอ้ช่วงนี้นี่กลายเป็นว่าแจ็คครับอาวุธเนี่ยมาถี่เหลือเกินทั้งใบหน้าทั้งลำตัวครับส่วนแสนศักดิ์นี่เหมือนเรียวแรงนี่ก็จะถดถอยไปเรื่อยๆครับจังหวะวางแข้งรวดเร็วนี่เริ่มจะเบาเริ่มจะหายดีครับแม่กลายเป็นว่าเตะแล้วมองครับเตะแล้วกลายเป็นขยับไม่ออกแล้วครับนี่ครับแจ็คเรียวแรงนี่ยังมั่นคงอยู่นะครับในช่วงท้ายของการแข่งขันแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับจบจนครบยกจนได้นะครับในสัปดาห์นี้ของไทยไฟท์ลีกเอาสมการจะออกแบบไหนครับเพราะว่ายกสุดท้ายนี่แจ็คคูเปอร์ถือว่าทำได้ดีครับดูภาพช้าเกี่ยวมาครับไม่ล้มครับแล้วดูจังหวะตัดลำตัวครับแล้วสอกใกล้ๆครับแม่โดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับก็สู้กันอย่างเต็มที่เลยนะครับเกมการชกผ่านมาทั้ง3ยกนี่จังหวะในครับกระชากรากดึงกันพอรากดึงกันพอสมควรแล้วครับเอาหมัดซ้ายครับแล้วก็สอกขวาของแจ็คครับเจอแข้งซ้ายของแสนศักดิ์เตะซ้ายครับจับได้แล้วนี่ครับหมัดลำตัวสอกใบหน้านี่จังหวะตัดลำตัวของเอาละครับและนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner แสนศักดิ์ from บุรีรัมย์สุดท้ายเป็นนักชกไทยครับอย่างแสนศักดิ์พิมายพลสะทอนที่ฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไปมันแน่